เปิดโพสต์ล่าสุดเลดี้ปรางหลังมีข่าวรักร้าวเลิกตรงทูพีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับปรางกันนารันโดยจากข่าวลือส่อแววรักล่มปิดฉากรัก10ปีถูกจับสังเกตว่านิ้วนางข้างซ้ายของปรางกันนารันไม่สวมแหวนมั่นมาสักพักและไม่มีภาพคู่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดรวมไปถึงเคยเลิกติดตามอินสตาแกรมตรงทูพีก่อนที่จะกลับมาติดตามอีกครั้งทำเอาหลายคนสงสัยสรุปทั้งคู่แค่งอนกันหรือจะเลิกกันจริงๆเพราะก่อนหน้านี้โต้งเพิ่งจะคุกเข่าขอปรางแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี2564ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้17สิงหาคม2565บอยวันบันเทิงพิธีกรนักข่าวชื่อดังได้ออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของปรางกันนารันกับโต้งทูพีว่าทั้งคู่จบความรักที่ผูกกันมาตลอด10ปีเป็นที่เรียบร้อยถามว่าจบเมื่อไหร่ก็น่าจะตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่นิวยอร์กหลังจากนั้น6เดือนผ่านมาความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนซึ่งเวลาที่ดาราหรือคู่รักรักกันมานานๆก็จะมีคำถามว่าใครคือมือที่3ใครเป็นคนบอกเลิกและใครที่เป็นมีปัญหากรณีโต้งปรางคู่นี้ใช้คำว่าทบทวนความสัมพันธ์จุดยืนตกลงและหันหลังให้กันยังรักยังผูกพันและจบลงด้วยดีแม้ว่าฝ่ายชายอยากจะยื้อฝ่ายหญิงนี่คือการจบความรักที่เจ็บปวดของทั้งคู่ไม่ได้มีการบอกเลิกใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่ต่างฝ่ายตกลงกันไม่ได้มีอะไรบาดหมางกันจบด้วยดีไม่มีมือที่3ล่าสุดหลังมีข่าวเลิกชัดเจนปรางกันนารันได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพในละครฟ้าเพียงดินตอนจบคู่ฟิล์มธนภัทรลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความว่าฟ้าเพียงดินตอนจบคืนนี้ฝากด้วยนะคะขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาจนถึงวันนี้เจอกันค่ะและละครจบแล้วฟ้าเพียงดินขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้ปรางได้มารับบทนี้นะคะขอบคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่พี่บอยพี่ปอนค่ะขอบคุณพี่ใหม่ที่เชื่อใจน้องขอบคุณทุกความเข้าใจช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงยากลำบากสำหรับปรางมากค่ะแต่ไม่มีวันไหนเลยไม่มีความสุขกับการไปทำงานขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่ดีคุณฟิล์มพี่จะพูดดีด้วย1วันนักแสดงทุกๆคนและทีมงานที่น่ารักที่สุดในโลกขอบคุณคนดูที่รักพวกเราด้วยขอบคุณจากใจค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมว่าละครสนุกมากในขณะที่บางส่วนส่งกำลังใจให้หลังมีข่าวเลิกกับโต้ง